รู้จักออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 15:33 น.ชวนทำความรู้จักออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3คู่จิ้นหลิงออมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทายาทอดีตนักแสดงดังและนักธุรกิจรายใหญ่เชื่อว่านาทีนี้หลายคนต้องเคยเห็นหน้าของสาวสวยอย่างออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3จากซีรีส์ใจซ่อนรัก The Secret of US ซึ่งทำให้แจ้งเกิดคู่จิ้นหลิงออมเป็นประวัติศาสตร์แฟนคลับล้นตึกมาลีนนท์วันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพามาทำความรู้จักนักแสดงสาวสวยมากความสามารถออมกรณภัทรผู้รับบทน้องเอิญกันให้มากขึ้นประวัติส่วนตัวออมกรณภัทรชื่อออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์วันเกิดวันที่27พฤษภาคม2545ส่วนสูง175เซนติเมตรคุณแม่คืออดีตนักแสดงดังก้อยนฤมลพงสุภาพคุณพ่อคือปนัดพงเศรษฐรัตนพงศ์ทายาทรุ่นที่2ของบริษัทเศรษฐชนจำกัดมีน้องชาย1คนประวัติการศึกษาออมกรณภัทรประถมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักสูตรนานาชาติผลงานในวงการบันเทิงออมกรณภัทรเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกจนได้เข้ามาเป็นนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นสูตรรักนักการโรงแรมทางช่อง3เมื่อปี2562และในปีต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3จาก0ถึง10 2564เกมล่าทรชน 2564 รับเชิญพราวมุก 2564 รับเชิญดวงตาที่3 2564ใต้ข่อยฮักเจ้า 2565 ใต้เงาตะวัน 2566 มาตาลดา 2566 แค้น 2566 ดวงใจเทวพรหมตอนละอจันทร์ 2567 แจ้งเกิดเต็มตัวใจซ่อนรักซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกของช่อง3เป็นกระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศสำหรับ The Secret of US ใจซ่อนรักและเมื่อออกอากาศก็ยิ่งทวีความปังส่งผลให้นักแสดงนำอย่างหลิงหลิงสิริลักษณ์และออมกรณภัทรกลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังระดับนานาชาติปกรณ์วุฒิมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบปัดตั้งพรรคสำรองลั่นไปไหนไปด้วยการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:22 น.ปกรณ์วุฒิมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบปัดตั้งพรรคสำรองลั่นไปไหนไปด้วยแจงรอคำวินิจฉัยก่อนคุยหมออ๋องปมตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวกรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งของนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมหากพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าขณะนี้นายปฎิภัทรสังกัดพรรคเป็นธรรมแล้วหากเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ค่อยพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นเรายังมองในแง่ดีอยู่เมื่อถามว่าแสดงว่ายังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าส่วนตัวยังมั่นใจอย่างไรก็ตามในวันที่1สิงหาคมนี้ในที่ประชุมสภา
นอกจากมีการถามกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปแล้วจะมีรายงานของคณะกรรมาธิการกมธ.พัฒนาการเมืองที่มีนายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานซึ่งพิจารณาเสร็จนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าโดยจะมีเรื่องกฎหมายยุบพรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองซึ่งคิดว่าส.ส.น่าจะอธิบายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนเรื่องการตั้งพรรคใหม่นั้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ทราบเลยเพราะตนไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคไม่มีส่วนในการตัดสินใจและโดยส่วนตัวก็ไม่อยากทราบถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรและเขาเอาอย่างไรตนก็ไปตามนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรและจะร่วมงานกับพรรคต่อไปสำหรับคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มีการเปิดคำแถลงปิดคดีออกมาว่าเป็นการกระทำผิดโดยสุจริตนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนยังไม่ได้ตามและไม่ได้เห็นคำแถลงดังกล่าวเมชี้เจอไทยซื่อหญิงเหมือนเป็นน็อกเอาท์รับคู่แข่งเหนือกว่าขอเล่นด้วยความสุขปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 15:52 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงสนามพบกับลีแอนตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าช่วงแรกรัชนกดูเหมือนเกรงเล็กน้อยแต่หลังจากเครื่องติดก็เข้าฟอร์มเก่งไล่หวดเอาชนะนักตบขนไก่เบลเยียม2เกมรวด 21-8 ประเดิมคว้าชัยชนะได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของรัชนกเจอศึกหนักพบกับไทซื่อหญิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันในวันที่31กรกฎาคมเวลา 19:50 น.ตามเวลาประเทศไทยหลังจบเกมรัชนกกล่าวว่าฟอร์มถือว่าดีกว่าที่คาดเอาไว้และพอใจในผลงานตัวเองการวางลูกออกลูกค่อนข้างทำได้ดีอาจจะมีตื่นเต้นอยู่บ้างเพราะต้องชนะสถานเดียวเพื่อไปลุ้นในนัดหน้าซึ่งนัดหน้าก็เหมือนรอบน็อกเอาท์เพราะต้องชนะเท่านั้นการเจอไทยซื่อหญิงนั้นคิดว่าอยู่ที่ใครจะคุมตัวเองได้ดีกว่าส่วนตัวมองว่าคู่แข่งประสบการณ์เหนือกว่าผ่านความกดดันมาได้แล้วแต่ตัวเองยังทำไม่ได้อย่างไรก็ตามจะเล่นให้สนุกเพราะยิ่งคาดหวังจะกดดันตัวเองแล้วไม่สามารถนำสิ่งที่ซ้อมออกมาใช้งานได้รัชนกกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีสื่อไต้หวันมาสัมภาษณ์ได้คุยอะไรบ้างเมย์กล่าวว่าเขาถามว่ารู้สึกอย่างไรกับไทซื่อหญิงเพราะมีข่าวว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้จะแขวนแร็กเก็ตแล้วเลยตอบว่าเหมือนเห็นตัวเองในทิศทางตรงข้ามเพราะเป็นคนที่มีสไตล์คล้ายกันแต่เขาร่างกายดีกว่าและมีความคิดเหนือกว่าในวันที่ทุกอย่างเท่ากันรัชนกกล่าวปิดท้ายว่ากับโอลิมปิกเกมครั้งที่4รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังกับมันยอมรับกับผลที่จะออกมาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่แบกรับความหวังเอาไว้ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าเพราะถ้าเล่นไม่มีความสุขมันเล่นไม่ออกเลยแต่ไม่ใช่ไม่หวังเหรียญเพียงแต่อยากทำให้ดีที่สุดเท่านั้นอาจจะเครียดบ้างแต่ก็มีความสุขมากกว่าเครียด